แม้ว่าจะมีความพยายามให้คนพิการได้เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานในองค์กรต่างๆได้ร่วมทำงานนะคะหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะสนับสนุนแต่ก็ยังมีไม่น้อยค่ะที่คนพิการนั้นว่างงานเพราะว่าถือว่ามีอุปสรรคแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับหน่วยงานบางหน่วยงานนะคะทำให้ทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะมีการเปิดร้านกาแฟเล็กๆขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสร้างงานให้กับคนพิการเหล่านี้ค่ะไปติดตามจากคุณประพิมพันธ์บำรุงศิษย์เลยค่ะนี่เป็นวิธีการสั่งอาหารและเครื่องดื่มของร้านยิ้มสู้คาเฟ่ภายในซอยอรุณอมรินทร์39เพราะเมื่อลูกค้ามาที่ร้านก็จะสั่งอาหารและเครื่องดื่มโดยวิธีการชี้ที่เมนูซึ่งวิธีการสั่งอาหารของร้านที่นี่จะมีคำแนะนำติดไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการสั่งอาหารจะสั่งผ่านหน้าจอนี้โดยลูกค้าสามารถเลือกกดเครื่องดื่มและอาหารที่ลูกค้าต้องการและหากไม่เข้าใจในขั้นตอนการสั่งผู้พิการก็จะพยายามอธิบายโดยการใช้ภาษามือเมื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยผู้พิการก็จะชี้มาที่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่งตรงนี้จะมีกระดาษพร้อมข้อความติดไว้ว่านำทานที่ร้านหรือกลับบ้านเมื่อเลือกแล้วก็จะชำระเงินและรับบัตรคิวก็ถือว่าเสร็จสิ้นสำหรับขั้นตอนการสั่งซึ่งนี่เป็นวิธีการสื่อสารที่จะลดอุปสรรคในการทำงานของผู้พิการทางการได้ยินนางสาวสุจิราชัยสุริยงพนักงานร้านยิ้มสู้คาเฟ่ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินบอกว่าจากที่เคยทำงานด้านธุรการมาก่อนหน้านี้พบว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญของผู้พิการทางการได้ยินในการทำงานส่วนใหญ่มาจากการสื่อสารก็เคยทำธุรการนะคะเคยทำธุรการแล้วเป็นไงจ๊ะก็ทำงานร่วมกับคนหูดีใช่ไหมคะก็รู้สึกทำงานมันก็เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นคนหูหนวกใช่ไหมคะมีคนโทรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้คนหูดีเขาช่วยโทรเพื่อที่จะตอบรับหรือแฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีหน้าที่พิมพ์เอกสารบางทีเราต้องโทรถามว่าเอกสารเนี้ยตรงหรือเปล่าหรือไม่ตรงพอแต่เราทำไม่ได้เราก็ทำงานมาประมาณปี2ปีค่ะเราก็เลยลาออกไปสมัครทำงานที่โรงแรมก็รู้สึกยังไม่ตรงกับตัวเองแต่พอเรามาสมัครทำงานที่ร้านกาแฟก็รู้สึกชอบอะค่ะขณะที่นางสาวอารีลักษ์โยสัยก็บอกว่างานร้านกาแฟเป็นงานที่ผู้พิการทางการได้ยินสามารถทำและเรียนรู้ได้และที่สำคัญสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อไปทำธุรกิจของตัวเองได้ด้วยอยากเปิดร้านกาแฟเหมือนกันค่ะจะพอตัวเองก็ชอบแต่ก็ต้องรอทุนก่อนนะคะถ้ามีทุนพร้อมก็คิดว่าจะเปิดภายในร้านยิ้มสู้คาเฟ่ยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการประเภทอื่นๆได้เข้ามาทำงานร่วมด้วยอย่างผู้พิการทางร่างกายของที่นี่ก็จะทำหน้าที่เป็นแม่ครัวและทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารภายในร้านปัญหาการว่างงานของผู้พิการในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการตัดสินใจเปิดร้านยิ้มสู้คาเฟ่ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างงานให้กับคนพิการจุดเริ่มต้นนี้คือเราต้องการสร้างงานให้กับคนพิการอย่าลืมนะฮะว่าคนพิการเราที่อยู่ในภาวะสามารถทำงานได้เนี่ยแต่ต้องว่างงานเนี่ยอยู่400,000 กว่าคนเราก็เลยคิดว่าคงจะต้องมาเน้นเรื่องอาชีพอิสระเพราะถ้าไม่ใช่อาชีพอิสระเนี่ยมันมีอุปสรรคหลายอย่างเช่นการเดินทางอะไรพวกนี้ทีนี้อาชีพอิสระเราไปดูในต่างประเทศมาแล้วเนี่ยอาชีพอาหารเนี่ยเป็นอาชีพที่คนพิการทำได้ดีทันข่าว28สำรวจภายในร้านยิ้มสู้คาเฟ่ยังพบว่าที่นี่เป็นตัวอย่างของการปรับรูปแบบสถานที่เพื่อเอื้ออำนวยให้กับผู้พิการทุกประเภทสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างบริเวณทางเข้าห้องน้ำก็จะปรับเป็นพื้นลาดเพื่อให้ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์สามารถเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเองเราจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าร้านของเราเนี่ยทุกคนเข้ามาใช้ได้ห้องน้ำอะไรวีลแชร์ใช้ได้นะที่มันสูงแล้วก็ทำสโลปให้เข้ามาได้เพราะเราอยากเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าสถานที่ควรจะเอื้อให้ทุกคนใช้ประโยชน์ได้โดยในอนาคตร้านยิ้มสู้คาเฟ่จะเตรียมขยายสาขาเพิ่มเพื่อรองรับการทำงานของผู้พิการในอนาคตตามศักดิ์วงศ์มุนีวรถ่ายภาพประพิมพันธ์บำรุงศิลป์รายงาน